้ทีมข่าว SMM Sport ครับเดินทางมาที่สนามทูปะเตมีครับรังเหญ้าของ Air Force Central FC นี่ครับวันนี้มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงใหม่ FC ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาโม่แข่งอีกครั้งของศึกดิวิชั่น1ครับหลังจากที่พักเบรกทีมชาติไปนานกว่า1เดือนนะครับเกมนี้เป็นนัดที่16ครับก่อนพักเบรกทีมชาตินั้นอินทรีทับฟ้าถือว่ามีฟอร์มที่ดีครับเก็บชัยได้2นัดติดทำให้อันดับนั้นขยับขึ้นไปรั้งอันดับ6ของตารางครับส่วนพยัคฆ์ล้านนาฟอร์มยังกู่ไม่กลับครับก่อนพักเบรกทีมชาตินั้นรั้งอยู่ในอันดับที่19ของตารางเกมนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแต้มกับรังให้ได้เป็นอย่างน้อย SMM Sport จะติดตามเกมการแข่งขันพร้อมกับบรรยากาศหลังเกมให้ได้ติดตามกันครับตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมราว30นาทีเมื่อสาวกอินทรีทับฟ้าต่างตบเท้าเข้าจับจองที่นั่งภายในสนามขณะที่ทีมเยือนก็มีเหล่ากองเชียร์เดินทางไกลตามมาให้กำลังใจติดขอบสนามไม่น้อยอินทรีทับฟ้าลงสนามวันนี้ด้วยความมั่นใจด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมก่อนพักเบรกทีมชาติพร้อมกับความพร้อมในเรื่องของขุนพลนักเตะที่อยู่กันครบขาดเพียงโจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดีที่ติดโทษแบน1นัดขณะที่พยัคฆ์ร้ายล้านนาก่อนเกมไม่มีข่าวคราวแข้งเดี้ยงออกมาทว่ารายชื่อ11ตัวจริงกลับไร้เงาแข้งหลักหลายรายมีการโรเตชันตัวสำรองลงสู้ศึกนี้11ผู้เล่นตัวจริง Air Force Central FC สุภวัฒน์ศรีโนไทยผู้รักษาประตูผู้เล่นประกอบไปด้วยวชรกรชอบธรรมวลาโดเมียร์ซัวเรสสมศักดิ์มุสิกพันธ์สราวุธอินแป้นวีรยุทธจิตขุนทศอัตพงษ์หนูพรมคัวซี่เยาเฮอร์แมนราชันกาญจนะจักรพงษ์ใหญ่โตและกิติไกรจันทรักษา11ตัวจริงเชียงใหม่ FC มีนิคมเข้มแข็งเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นประกอบด้วยเทเรนซี่แมนดาซาวุฒิพันธ์พันธลีชัดชัยนาควิจิตชนัทพลสิกขะมนทนนิรันดร์พันทองสุภกรนาคน้อยราฟาเอลเวลินตันมิโดอานิสงส์เจริญธรรมและจรุนศักดิ์สมกองต้นครึ่งแรกแลกกันคนละหมัดสุภกรนาคน้อยเคาะบอลให้ชัดชัยได้โอกาสซัดเต็มข้อชนคานถัดมาไม่ถึงนาทีเจ้าบ้านได้ลุ้นจากจังหวะขึ้นเกมทั้งกราบไหลผ่านมาหน้าปากประตูทางเสาไกลราชันกัญจินะจับ1จังหวะก่อนกดเรียบเต็มแรงเข้าซองนิคมเข้มแข็งนาทีที่8เชียงใหม่ได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษชนัทพลสิกขมนทนรับหน้าที่ปั่นข้ามกำแพงฮุกเสียบตะข่ายส่งเชียงใหม่ขึ้นนำ Air Force 1ประตูต่อ0จากนั้น Air Force โหมบุกหนักแต่จังหวะจบยังไม่คมพอและนาทีที่35กลายเป็นฝั่งทีมเยือนที่ได้เฮเมื่อชนัทพลจ่ายบอลให้ชัดชัยทะลุไปหน้าเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนยิงเร็วทันทีบอลพุ่งเสียบตะข่ายงดงามเชียงใหม่หนี Air Force เป็น2ประตูต่อ0ช่วงท้าย Air Force ได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษซัวเรสลองซัดทว่ายังควบคุมทิศทางไม่ได้จบครึ่งแรก Air Force Central FC ตามหลังเชียงใหม่ FC 0ประตูต่อ2ครึ่งหลังผ่านมาถึงนาทีที่53แฟนเจ้าบ้านเฮลันเมื่อวลาดูเมียซัวเรสยิงตีตื้นให้ Air Force ตามมาเป็น1ประตูต่อ2จากนั้น Air Force เป็นฝ่ายครองบอลบุกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่สามารถต่อบอลไปในพื้นที่อันตรายได้กระทั่งนาทีที่81วลาโดเมียร์ซัวเรสจะยิงประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ให้แอร์ฟอร์ดได้สำเร็จช่วงท้ายทั้ง2ทีมพยายามบุกหวังทำประตูชัยแต่ทำอะไรกันไม่ได้กระทั่งช่วงทดเจ็บสมศักดิ์มุกศิกพันธ์ยิงไกลหน้าเขตโทษเสียบตะข่ายเป็นประตูชัยให้แอร์ฟอร์ดพลิกนรกขวาชัยเหนือเชียงใหม่ FC 3ประตูต่อ2หลังจบเกมการแข่งขันโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐผู้อำนวยการเทคนิคทับฟ้าที่ยืนสั่งการเครียดข้างสนามเกือบ90นาทียอมรับทีมพลาดกันเองทำวิดดับคารังแต่ก็ชื่นชมนักเตะรวมถึงกองเชียร์ที่ต่างรวมพลังช่วยให้ทีมกลับมาสู่ชัยชนะได้ขณะที่ณช่วยสมชายช่วยบุญชุมยอมรับสุดเสียดายที่ลูกทีมไม่สามารถปิดเกมได้ทั้งที่มีโอกาสพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ย้ำชัดสู้จนลมหายใจสุดท้ายในฤดูกาลนี้
มันไม่รู้จะว่าไงนะจะปรับมันคือเริ่มแรกอะแล้วแมตช์นี้มันมีตัวเจ็บหลายคนนะเราก็ใช้ซันเตอร์เป็นไปเล่นแบ็คแล้วก็สำรองลงไปเต็มแล้วพอสำรองลงไปเล่นแล้วมันยังจะเปลี่ยนลงไปก็ยังไม่ได้ทำให้ทีมมันเปลี่ยนแปลงได้นะอีกอย่างนึงวันนี้ผมว่านำไป 2-0 แล้วเนี่ยความจริงไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะมันต้อง3ต้อง4แล้วซึ่งผู้เล่นเราเนี่ยลงไปคนที่เปลี่ยนเกมลงไปโต้กับอะไรพวกนี้มันต้องทำให้ได้สักลูกหนึ่งก็จบนี่เราทำไม่ได้โดนเขาบี้ตลอดแล้วก็พลาดเองเส้นทางอีก12นัดข้างหน้าที่ทั้ง2ทีมต้องเผชิญมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปสำหรับ Air Force การลุ้นเลื่อนชั้นคือเป้าหมายสูงสุดส่วนเชียงใหม่ FC การดิ้นรนหนีการตกชั้นที่เปิดรับถึง6ทีมเป็นสิ่งสำคัญทว่าสิ่งที่อาจเหมือนกันในฤดูกาลนี้นั่นคือการที่ทั้ง2ทีมต้องลุ้นกันจนหยดสุดท้ายถึงจะรู้ผลว่าทำได้ตามที่หวังไว้หรือไม่จิตภัทรตรีสังครภาพปิติโคเมืองสงทีมข่าว SMM Sport รายงาน